สวัสดีค่ะเมนูขนมจากหม้อทอดไร้น้ำมันวันนี้ฟังขอเสนอคัพเค้กส้มค่ะสูตรนี้ไม่ใช้เนยไม่ใช้เครื่องตีหอมหวานอร่อยฟังยังมีสูตรอาหารและขนมจากหม้อทอดไร้น้ำมันอีกมากมายฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟังด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะฟังจะทำการคั้นน้ำส้มสดของเราค่ะวันนี้ฟังใช้ส้มสายน้ำผึ้งนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีส้มสดนะคะสามารถใช้น้ำส้มแทนได้เลยค่ะหรือถ้าใครมีส้มที่บ้านเหลือๆนะคะก็สามารถนำมาทำเป็นเค้กส้มตามน้องฟางได้เลยค่ะฟางก็จะทำการคั้นน้ำส้มของเราได้เลยนะคะสูตรนี้ฟางใช้น้ำส้มประมาณ90มิลลิลิตรค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปฟางจะทำการร่อนแป้งเค้ก170กรัมและผงฟู1ช้อนชาร่อนลงไปพักไว้ก่อนนะคะหลังจากที่เราร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาผสมตัวเค้กกันค่ะฟางจะใช้น้ำตาลทราย80กรัมเทลงไปเลยไข่ไก่2ฟองนะคะวันนี้ฟางใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเลยนะคะหลังจากที่คนจนน้ำตาลละลายแล้วจากนั้นนำกลิ่นวานิลลา1ส่วน4ช้อนชาเทลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะตามด้วยน้ำส้ม90มิลลิลิตรที่เราคั้นสดไว้เมื่อกี้นะคะเทลงไปเลยและน้ำมันลำข้าว50กรัมค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำแป้งที่เราร่อนไว้มาผสมลงไปเลยค่ะคนไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะคนไปเรื่อยๆจนได้เนื้อเนียนประมาณนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปฟางจะนำกระดาษคัพเค้กมาวางในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นก็นำส่วนผสมที่เราผสมไว้เทลงไปในถ้วยคัพเค้กของเราได้เลยค่ะฟางจะใส่ให้เกือบเต็มเลยนะคะสูตรนี้น้องฟางทำได้ประมาณ6ชิ้นนะคะแล้วแต่ขนาดของถ้วยคัพเค้กของแต่ละคนด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นฟางก็จะทำการเคาะไล่อากาศเล็กน้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนำคัพเค้กของเราไปใส่ในตะแกรงหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยค่ะจากนั้นนะคะฟางจะนำกระดาษฟอยล์มาคลุมแบบนี้ด้วยนะคะวิธีนี้จะช่วยให้หน้าคัพเค้กของเราไม่ไหม้ก่อนที่ข้างในของเราจะสุกนะคะจากนั้นก็นำไม้จิ้มฟันจิ้มทั่วๆกระดาษฟอยล์แบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยนะคะฟางจะใช้อุณหภูมิที่200องศาเวลา35นาทีค่ะหลังจากครบ35นาทีแล้วนะคะฟางจะนำกระดาษฟอยล์ของเราออกค่ะแล้วปรับอุณหภูมิให้เหลือ120องศาเวลา15นาทีค่ะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีเช็คนะคะฟางจะนำไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปตรงกลางเค้กแบบนี้นะคะถ้าไม่มีเนื้อเค้กติดขึ้นมาแปลว่าสุกแล้วค่ะถ้ายังมีเนื้อเค้กติดขึ้นมาอยู่นะคะแนะนำให้อบต่อจนกว่าจะสุกเลยนะคะเค้กส้มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆเลยนะคะถ้าที่บ้านใครมีส้มเหลือสามารถนำมาทำเค้กส้มได้เลยค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มหอมส้มอ่อนๆ อร่อยมากเลยนะคะคลิปหน้าอยากให้น้องฟางทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะหรืออยากสอบถามวิธีทำหรือส่งการบ้านนะคะสามารถทักไปที่แฟนเพจทำง่ายทานง่ายบายลิลี่ฟางได้เลยค่ะ
ถ้าชอบสูตรนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องฟางด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ